ำหนดวันแต่งงานของต้าเป่าผู้เป็นเหมือนพี่น้องและเพื่อนร่วมงานในแผนกนิติเวชของเราจัดขึ้น3วันก่อนลูกชายผมจะมีอายุครบ1เดือนก่อนวันงาน1วันพ่อเรากับต้าเป่าคุยกันนานมากอาจเพราะดื่มมากไปหน่อยหรืออาจเพราะรู้จักกันมานานต่างฝ่ายต่างตระหนักลึกซึ้งและท้อถอนใจต่อเรื่องราวในชีวิตพร่ำกล่าวคำพูดโง่เง่าไร้สติผมจำไม่ได้เลยว่าหลับไปเมื่อไหร่ตอนที่ต้าเป่าปลุกผมขอบฟ้าเริ่มจะมีแสงเรืองรองดูเหมือนต้าเป่าจะไม่ได้นอนทั้งคืนขอบตาเป็นสีดำคล้ำผมขยุ้มหัวที่กำลังปวดตุบๆเดินโซเซไปจัดการธุระในห้องน้ำหางตาเหลือบเห็นต้าเป่าแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศกำลังนั่งเหม่อบนโซฟาแววตามีประกายเรื่อเรืองพริบตานั้นผมรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปยังคืนก่อนวันแต่งงานของตัวเองความรู้สึกตื่นเต้นยินดีและความฮึกเหิมที่ล้นตอนนั้นช่างต่างจากต้าเป่าในขณะนี้อย่างสิ้นเชิงบนใบหน้าของต้าเป่าราวกับมีถ้อยคำเขียนเอาไว้ว่าใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมดูท่าความรู้สึกก่อนแต่งงานของแต่ละคนคงไม่เหมือนกันผมพึมพำกับตนเองขบวนรถยาวมากคนที่มาส่วนมากเป็นเพื่อนเก่าในวงการตำรวจหลินเทาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและหันเลี้ยงพนักงานขับรถต่างแต่งตัวก็หรูหันเลี้ยงดูสงบนิ่งดีส่วนหลินเทาดูตื่นเต้นราวจะแต่งงานเสียเองแน่นอนว่าที่หลินเทาตื่นเต้นอาจเป็นเพราะเสี่ยวอี้เหมาสาวน้อยเฉินซืออี้ที่เพิ่งมาเข้าร่วมแผนกตรวจที่เกิดเหตุของเราเมื่อปีที่แล้วบัดนี้กลายเป็นสมาชิกที่จะขาดเสียมิได้อาจกล่าวได้ว่าเธอคือกำลังหลักหน้าใหม่ไฟแรงของเราก็ว่าได้เธอเปลี่ยนจากชุดธรรมดาแหม่งยามปกติมาสวมกระโปรงยาวซึ่งนับว่าหาดูได้ยากยิ่งเล่นเอาผมแทบจำเธอไม่ได้ต้าเป่ายินดีด้วยนะเซลอีเหมาตรงเข้าไปอวยพรพร้อมรอยยิ้มซองนี้จากฉันกับคุณพ่อใครเขาให้ซองกันตอนนี้เร็วเข้าไปรับเจ้าสาวกันหันเลี้ยงตีหัวเซลอีเหมาเบาๆอาจารย์น่าจะมามอบซองอ่างเปาด้วยตัวเองนะแบบนั้นต้าเปาจะได้ยกน้ำชาให้ด้วยลินเทารีบเข้ามาปกป้องเซลอีเหมาเขาใช้ไหล่เบียดหันเลี้ยงให้พ้นทางพลางกล่าวไปกันเถอะพวกเราไปช่วยต้าเปารับเจ้าสาวกันตลอดเส้นทางโปร่งโล่งเกินคาดวันนี้เป็นวันดีจริงๆฟ้าใสลมโชยบนถนนยังพบขบวนรถแต่งงานอีกหลายขบวนพวกเราทุกคนตื่นเต้นดีใจจนออกนอกหน้าต่างพากันท่องจำคำอวยพรทั้งหมดเท่าที่นึกได้ซ้ำๆเป็นร้อยครั้งบรรยากาศตื่นเต้นของพวกเราส่งผ่านไปสู่ต้าเป่าพัดผ่าความรู้สึกตื่นเต้นก่อนหน้านี้ไปเขาจึงไม่นิ่งเงียบเป็นเป่าสากแบบเดิมไม่นานพวกเราก็มาถึงโรงแรมที่อาซ้อใจเป็นห้องเจ้าสาวเราต่างเบียดเสียดขึ้นลิฟต์ไปอย่างยินดีปรีดาขณะพวกเรากำลังสารวนล่วงซองอ่างเปาออกมาจากกระเป๋าก็มองเห็นคนกลุ่มหนึ่งยืนออกกันอยู่ที่ประตูห้องเจ้าสาวมีอะไรเหรอครับแม่ต้าเป่าตั้งสติได้เป็นคนแรกจึงรีบวิ่งเข้าไปรอยยิ้มยินดียังค้างอยู่บนใบหน้าไม่รู้ว่าเมืองหานของเราเป็นอะไรไปคุณแม่ของอสรำไห้ตอนเช้าเข้าประตูก็ไม่เปิดเราเลยเรียกพนักงานมาช่วยเปิดประตูแต่คิดไม่ถึงว่าจะคล้องโซ่จากข้างในมองจากซอกประตูก็ไม่เห็นตัวเธออสอยังงอนคุณอยู่หรือเปล่าลินเทาหันไปถามต้าเป่าคุณยังไม่ได้บอกเลยว่าครั้งที่แล้วง้ออสอยังไงหรือว่าเธอยังโมโหอยู่จึงไม่ยอมเปิดประตูไม่ต้องพูดให้มากความแล้วเซนเซอีถีบประตูห้องอสอจนเปิดออกคนข้างนอกพากันกรูเข้าไปในห้องในห้องว่างเปล่าไม่มีคนหรือว่าซ้อหนีไปแล้วอ่ะลินเทาถามหนีไปจะคล้องโซ่ประตูได้ยังไงผมกล่าวนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เฉินซืออี้ถามทันใดนั้นต้าเป่าที่ถูกกลุ่มคนเบียดอยู่หน้าประตูก็ซุดลงกับพื้นเสียงก็ล้มดังลั่นจนพวกเราตกใจและพากันหันไปดูต้าเป่าเพียงอยู่กับผนังทางเดินจ้องมองตู้ที่อยู่ตรงข้ามตาไม่กระพริบที่ซอกประตูตู้มีชายกระโปรงชุดเจ้าสาวแลบออกมาคราบเลือดสีแดงฉานบนผ้าขาวสะดุดตาเป็นพิเศษคดีที่1วิวาสีเลือดไอ้พวกชาติหมาลินเทาคว้างหนังสือพิมพ์ลงฟานฉบับเช้าทั้งฉบับลงบนโต๊ะอย่างแรงพร้อมคำรามรั่น
ไอ้พวกนักข่าวนี่นับวันยิ่งแย่ลงทุกทีไซซิตี้ไข่กระพือข่าวกันใหญ่โตมีเรื่องอะไรกันผมหยิบหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าขึ้นมาพลิกดูหลับหูหลับตาวิจารณ์เรื่องอสอกันน่ะสิลิ้นเทาจิบน้ำชาอย่างโมโหคืนก่อนวิวาเจ้าสาวดับอนาถวินิจฉัยว่าสมองตายข้อความพาดหัวสะดุดตายิ่งนักผมขมวดคิ้วพลางอ่านต่อดูถ้านายจะใส่ความเขาผิดเสียแล้วผมฝืนยิ้มแล้วโยนหนังสือพิมพ์คืนให้ลินเทาข่าวนี้ไม่ใช่เรื่องอสอเป็นคดีที่เกิดกับเจ้าสาวในมณฑลใกล้เคียงฮะอะไรนะลินเทารับหนังสือพิมพ์ไปดูเบิกตากว้าง3วันก่อนวันที่7กันยายน1วันก่อนวันวิวาบังเอิญอะไรขนาดนี้โลกนี้กว้างใหญ่เรื่องประหลาดแบบนี้ที่ไหนก็มีผมกล่าวเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆนั่นแหละคืนเดียวกันนั้นได้เกิดคดีทำนองเดียวกันที่อำเภอเล่ยหยวนซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรเรื่องของอซอน่ะปิดข่าวมาตลอดไม่น่าจะแพร่ออกไปได้พวกนักข่าวหูตาเป็นสับปะรดจะตายลินเทากล่าวทีแรกฉันก็นึกว่านักข่าวไปโหมกระพือข่าวนั่งเทียนเขียนกันเองซะอีกพวกคุณไม่ต้องพูดแล้วตอนนี้ตาเปล่าน้ำตานองหน้าทั้งวันเห็นแล้วทรมานใจจริงๆเชิญซื้ออีสอดคำไม่รู้จะปลอบยังไงดีแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีหวังนะเขาเอาแต่อมทุกข์แบบนี้ไม่ได้ผมสายศีรษะเฮ้ยทั้งที่เคยเป็นคนสดใสร่าเริงแท้ๆกลับต้องมาเจอแต่ข่าวเคราะห์สองวันก่อนวันที่8กันยายนเช้าวันนั้นเป็นเช้าที่ระทึกขวัญและน่าสะพรึงกลัวเป็นเช้าที่ทำให้ผู้คนเสียใจอย่างสุดแสนเนื่องจากเกิดเหตุไม่คาดฝันในงานแต่งงานของต้าเป่างานฉลองครบรอบ1เดือนของลูกชายผมจึงยกเลิกไปคนทั้งบ้านแหนกจมอยู่กับความเศร้าโศกและโกรธแค้นณเวลานั้นเฉินซืออี้มีปฏิกิริยาตอบสนองเร็วที่สุดเธอกระชากประตูตู้เสื้อผ้าห้องเจ้าสาวเห็นร่างอสอในชุดวิวาสีขาวบริสุทธิ์ร่วงหล่นจากตู้ลงไปกองบนพรมเธอเป็นอะไรไหมเป็นอะไรหรือเปล่าตาเป่าโถมเข้ากอดอสอราวกับเสียสติอสอใบหน้าซีดขาวดวงตาปิดสนิทมือของตาเป่าเลือดเต็มไปหมดเนื่องจากประคองศีรษะของอสอไว้เธอเป็นอะไรไปฮะเป็นอะไรตาเป่าตัวสั่นสะท้านขณะเขย่าร่างอสอยังมีสัญญาณชีพรีบโทร120เร็วผมกรำชีพจรที่คออสอแล้วตะโกนลั่นท่ามกลางเสียงวอกเวกจอแจคนกลุ่มหนึ่งวุ่นวายช่วยกันอุ้มอสอแล้ววิ่งลงบันไดเวลานั้นผมแววเสียงลินเทาพูดอย่างเยือกเย็นนาย2คนอยู่นี่รักษาที่เกิดเหตุเอาไว้เช้าตรู่ห้องโถงแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเต็มไปด้วยญาติมิตรของตาเป่าและอสอเสียงตะโกนและเสียงร้องไห้สะท้อนกล้องในห้องโถงทางโรงพยาบาลนำตัวอสอเข้าห้องฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนชุดเจ้าสาวเปื้อนเลือดที่ถอดออกตั้งแต่อยู่ในโรงพยาบาลเวลานี้วางกองอยู่ตรงประตูห้องฉุกเฉินดูขัดตายิ่งนักตำรวจหลายนายกำลังสอบปากคำฝูงชนคุณบอกหมอให้เก็บหลักฐานหรือยังเสี่ยวอี้เหมาที่ร้อนรนจนตาแดงกำถามผมบอกแล้วหัวหน้าแผนกฉุกเฉินทำงานกับพวกเราอยู่บ่อยๆเขามีประสบการณ์มากผมแซงทำเป็นเยือกเย็นเมื่อกี้ฉันตรวจดูตอนอยู่บนรถละเลือดออกไม่มากเท่าไหร่อาการจะสาหัสไหมลินเทาถามจะเลือดออกมากหรือไม่ก็เพียงบ่งชี้ว่าแผลที่หัวใหญ่หรือไม่และเส้นเลือดแตกมากน้อยเพียงใดเท่านั้นเองผมกล่าวอันตรายจากบาดแผลที่กะโหลกและสมองไม่ได้อยู่ที่หนังศีรษะแต่เป็นด้านในกะโหลกถึงอย่างไรก็ควรจะเตรียมใจไว้เมื่อกี้ตอนอยู่บนรถฉันเห็นรูม่านตาสองข้างของอซอไม่เท่ากันละแสดงว่าบาดแผลในกะโหลกสาหัสกว่าแผลที่หนังศีรษะมากรูม่านตาเหรอฉันซีอี้ร้อนใจน้ำตาทำท่าจะไหลออกมาจากดวงตากลุ่มโตปกติเวลาแพทย์ดูรูม่านตาก็เพื่อวินิจฉัยว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่ใช่หรือคุณบอกเองนี่นะว่าอซอยังมีสัญญาณชีพอยู่อย่าเพิ่งร้อนใจผมกล่าวเวลาดูรูม่านตาต้องดูปฏิกิริยาตอบสนองต่อแสงยังไม่มีใครบอกสักคำว่าม่านตามีไว้เพื่อวินิจฉัยว่าตายแล้วหรือยังเพียงอย่างเดียวบาดแผลในสมองก็ต้องพิจารณาด้วยเช่นกันเชิญซื้อเอี้ยงเงยหน้ามองตาเป่าที่ยืนซึมพิงประตูห้องฉุกเฉินห่างออกไปเราไปปลอบใจตาเป่ากันดีไหมต
ตอนนี้พูดอะไรไปก็ป่วยการผมกล่าวรอผลทีซีสแกนก่อนแล้วพวกเราค่อยปลอบเขาตามสถานการณ์พูดยังไม่ทันขาดคำเงาสีขาวร่างหนึ่งก็วิ่งตรงมาหาพวกเราจากอีกฟากทางเดินนี่คือคุณเจ้าหัวหน้าแผนกฉุกเฉินพูดจบผมก็ตรงเข้าไปหาเขาหัวหน้าแผนกเจ้าครับพวกญาติๆยังสะเทือนใจกันอยู่เราไปคุยทางโน้นดีกว่าครับหัวหน้าแผนกเจ้าพยักหน้าแล้วเดินไปตรงโถงรีบด้านข้างพร้อมกับผมเป็นยังไงบ้างผมรีบถามอันตรายถึงชีวิตไหมครับแม้ในกะโหลกศีรษะจะมีเลือดออกไม่มากนะแต่บาดแผลสมองช้ำเฉ่งชัดเจนหนำซ้ำเนื่องจากสมองบาดเจ็บเป็นเวลานานได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอาการจึงไม่สู้ดีนักหัวหน้าแผนกเจ้าชี้ไปที่ภาพ CT สแกนพลางกล่าวตอนมาถึงโรงพยาบาลนะค่า GCSได้แค่4คะแนนเท่านั้นเองปฏิกิริยาตอบสนองทางสรีระวิทยาและพยาธิวิทยาล้วนแสดงว่าเปลือกสมองได้รับบาดเจ็บร้ายแรงค่า GCS ชื่อเต็มว่ามาตรวัดกลาสโกโคม่าเป็นวิธีที่แพทย์ใช้ประเมินระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยโดยมีระดับคะแนนตั้งแต่3ถึง15คะแนนยิ่งได้คะแนนสูงระดับความรู้สึกตัวก็ยิ่งดีแล้วขั้นต่อไปต้องทำยังไงครับผมถามผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดฉุกเฉินแล้วหัวหน้าแผนกเจ้ากล่าวหัวหน้าแผนกฐานจากแผนกศัลยกรรมสมองจะเป็นคนผ่าเองจะช่วยชีวิตได้ไหมผมถามผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดคืออะไรผมคิดว่าด้วยความสามารถและมาตรฐานของหัวหน้าแผนกฐานเรื่องรักษาชีวิตไว้คงไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่หัวหน้าแผนกเจ้าเบาเสียงลงความเป็นไปได้ดังกล่าวยังคงมีมากทีเดียวนะเห็นทีเราคงได้แต่รอคอยและอธิษฐานผมถอนหายใจสภาพการบาดเจ็บล่ะครับได้ถ่ายรูปไว้ตามที่ผมบอกไหมเมื่อกี้ตอนอยู่ในห้องฉุกเฉินเราโกนผมให้ผู้ป่วยแล้วหัวหน้าแผนกเจ้ากล่าวหนังศีรษะมีรอยแผลฉีกขาดรอยเล็กๆ4จุดแน่ใจไหมครับว่าเป็นแผลฉีกขาดผมถามคบหากับพวกแพทย์นิติเวชอย่างพวกคุณมาหลายปีจะไม่รู้ได้อย่างไรหัวหน้าแผนกเจ้ากล่าวในบาดแผลมีสะพานเนื้อเยื่อแน่ใจได้ว่าเป็นบาดแผลจากของไม่มีคมนอกจากนี้ภายในบาดแผลสะอาดมากไม่มีเศษผมหลงเหลือจึงแน่ใจได้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้สะอาดเอี่ยมทั้งยังไม่มีปุ่มนูนหรือว่าเหลี่ยมคมไม่มีเหลี่ยมหรือคมที่ทำให้เส้นผมขาดผมขมวดคิ้วพลางว่าบาดแผลไม่ใหญ่ด้วยใช่ไหมหัวหน้าแผนกเจ้าลวงโทรศัพท์มือถือออกจากกระเป๋าเมื่อกี้ผมให้พยาบาลถ่ายไว้ผมรับโทรศัพท์ไปดูบาดแผลไม่ใหญ่แค่ไม่กี่เซนติเมตรนอกจากนี้ก็มีบาดแผลเป็นรูจากเหล็กปลายแหลมทั้งยังไม่ปรากฏระนาบโค้งที่ชัดเจนนี่มันอาวุธประเภทไหนกันแน่อุปกรณ์โลหะหัวหน้าแผนกเจ้ากล่าวพลางชูภาพ CT สแกนในมือส่องกับไฟตรงโถงลิฟต์คุณดูสิตำแหน่งใต้บาดแผลกะโหลกแตกละเอียดเยื่อหุ้มสมองชั้นนอกฉีกขาดเนื้อสมองทะลุเปิดสู่ภายนอกนับเป็นบาดแผลสมองเปิดที่ค่อนข้างร้ายแรงนะน่าสัมผัสเล็กแค่นี้แต่กลับทรงพลังขนาดนี้ผมจ้องภาพ CT สแกนแสดงว่าต้องมีน้ำหนักมากและขอบโดยรอบค่อนข้างโค้งหม่นเรียบลื่นน่าจะเป็นอุปกรณ์โลหะที่คุณภาพได้มาตรฐานทีเดียวดูไม่เหมือนค้อนงอนช่างไม้ขวานหรือว่าค้อนหัวกลมหัวหน้าแผนกเจ้ากล่าวสรุปแล้วผมไม่รู้ว่าบาดแผลเกิดจากอะไรกันแน่พวกคุณยังมีแก่ใจหลบมาคุยกันเรื่องอาวุธที่ทำให้บาดเจ็บกันตรงนี้อีกหรือไม่รู้ว่าเสี่ยวอีเหมามาอยู่ข้างหลังพวกเราตั้งแต่เมื่อไหร่ใบหน้าเธอนองน้ำตาสีหน้าขุ่นเคืองตอนนี้ไม่รู้เลยว่าอาซอเป็นตายร้ายดียังไงบ้างแต่พวกคุณยังอุตส่าห์มาถกกันเรื่องนี้เนี่ยนะผมบอกคณะแผนกเจ้าอย่างอีหลักอีเหลือช่วยส่งรูปเข้าอีเมลของผมด้วยนะครับพูดจบผมก็ตบไหล่เสียวอีเหมาเบาๆและบอกคดีส่วนมากชี้ชัดว่าถ้าเหยื่อยังมีชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุร่องรอยและวัตถุพยานส่วนมากจะสูญหายไประหว่างขั้นตอนการช่วยชีวิตนี่คือสาเหตุที่คดีบาดเจ็บสาหัสมีอัตราการปิดคดีได้น้อยกว่าคดีฆาตกรรมผมเองก็เสียใจและเจ็บใจมากเหมือนกัน
ที่อสอต้องมารับเคราะห์เช่นนี้และหวังว่าจะจับคนร้ายได้จึงขอให้หมอพยายามค้นหาพยานวัตถุให้มากเข้าไว้โดยไม่กระทบกับการรักษาคุณลองคิดดูถ้าไม่ถ่ายรูปก่อนผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จแล้วอ่ะและแผลหายดีแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะอาศัยรอยแผลมาสันนิษฐานลักษณะอาวุธที่ทำให้บาดเจ็บนะเพราะคำว่าหายดีอารมณ์ของเสี่ยวอี้เหมาจึงสงบลงบ้างเธอสูดหายใจลึกๆหลายครั้งจ้องผมและกล่าวคุณหมายความว่าอาซอไม่เป็นอะไรใช่ไหมต้องไม่เป็นอะไรแน่ๆสบายใจเธอผมส่งสายตาปลอบใจเสี่ยวอี้เหมาจริงสิเหล่าชินหัวหน้าแผนกเจ้าสอดคำตามที่คุณสั่งไว้ผมเรียกหัวหน้าแผนกสุตินรีเวชมาตรวจละเยื่อพรหมจารีของคนไข้ยังสมบูรณ์แน่ใจว่าไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศคุณในตาของสิวอีหมาวพรันฉายแววขุ่นเคืองชี้นิ้วมาที่ผมคุณอะไรอีกล่ะผมย้อนเหตุผลเดียวกันนั่นแหละผมจำเป็นต้องรู้ว่าทำไมฆาตกรจึงลงมือทำร้ายอสอไม่เคยรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเชื่องช้าเช่นนี้มาก่อนเลยหลังรอคอยอย่างกระวนกระวาย1วัน1คืนเต็มในที่สุดหัวหน้าแผนกฐานก็ออกจากห้องผ่าตัดหลังจากผ่าตัดมายาวนานหลายชั่วโมงสีหน้าท่าทางของเขาดูอ่อนเพลียและเศร้าหมองพวกเรารีบกรูกันเข้าไปได้ยินเขาประกาศว่าผลการผ่าตัดของอสอก็คือ PVS หมายความว่ายังไงอ่ะ PVS คืออะไรพอเห็นตาเป่าค่อยๆสุดลงไปกองกับพื้นเซลล์อีเมาก็ตระหนักได้ว่าปัญหาร้ายแรงเพียงใดจึงเขย่าไหล่ผมพลางถามสภาพผักเรื้อรังอ่ะผมพึมพำกับตนเองกลายเป็นมนุษย์ผักมนุษย์ผักเหรอเซลล์อีเมาร้องลั่นคุณบอกเองว่าอาซอไม่เป็นอะไรไม่ใช่เหรอคุณบอกว่าเธอไม่เป็นอะไรนี่นาผมทำสุดความสามารถแล้วหัวหน้าแผนกฐานเปิดแฟ้มคนไข้สมองช้ำในระดับร้ายแรงมากพวกเราพยายามเต็มที่แล้วมีโอกาสฟื้นไหมครับผมประคองเสี่ยวอี้เหมาให้นั่งลงแล้วถามหัวหน้าแผนกฐานถ้าดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมามีหัวหน้าแผนกฐานตอบผู้ป่วย PVS ทุกรายมีโอกาสฟื้นแต่คุณก็รู้นี่ว่าอัตราส่วนน่ะมันไม่สูงนัก1วันก่อนวันที่9กันยายนหลังทราบข่าวร้ายว่าซอกลายเป็นมนุษย์ผักทุกคนในแผนกตรวจที่เกิดเหตุพากันปลอบโยนตาเป่าเงียบๆแล้วทยอยกลับห้องทำงานเพื่อหยิบกระเป๋าตรวจการรุดไปยังจุดที่เป็นห้องพักของซอนั่นคือห้อง708ของโรงแรมอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองหลงฝานมงทงหลงหลินซึ่งก็คือสถานที่เกิดเหตุคดีวันที่7กันยายนกรมตำรวจเมืองหลงฝานได้ตั้งชุดสืบสวนเฉพาะกิจขึ้นและเรียกตรวจสอบบันทึกกล้องวงจรปิดทุกตัวในบริเวณรอบโรงแรมในเมื่อเป็นคดีที่เกิดในโรงแรมซึ่งมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ทั่วชิ้นนี้ทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือวิธีคลี่คลายคดีแบบกระชับเงียบและเร็วเนื่องจากต้องรีบช่วยชีวิตคนเจ็บประตูใหญ่ของที่เกิดเหตุจึงแทบจะไม่เหลือร่องรอยใดๆลิ้นเท้าใช้แปรงปัดลายนิ้วมือแล้วพบลายนิ้วมือใหม่จำนวนนับไม่ถ้วนด้วยเหตุนี้ประตูซึ่งอาจจะเป็นทางเข้าออกเพียงทางเดียวจึงไม่มีหลักฐานใดๆที่เป็นประโยชน์ห้องของโรงแรมปูพรมบนพื้นสำหรับตำรวจอาชญากรรมแล้วพรมคือวัตถุตัวกลางที่เลวร้ายที่สุดเพราะอยากยิงที่จะหลงเหลือร่องรอยของคนร้ายแม้ลินเทาจะฟุบกับพื้นกว่าครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่พบรอยรองเท้าที่เป็นประโยชน์ดูท่าการตรวจที่เกิดเหตุครั้งนี้คงจะคว้าน้ำเหลวเสียแล้วมีรายละเอียดอยู่เรื่องหนึ่งนะพวกคุณยังจำได้ไหมผมจ้องที่โซ่โลหะตรงกรอบประตูเซลล์อีเมาเดินเข้ามายกกล้องถ่ายรูปขึ้นบันทึกภาพแล้วกล่าวว่าจริงด้วยตอนพวกเราเปิดประตูอะโซ่นี่ยังคล้องอยู่นะเดิมทีโซ่คล้องประตูควรห้อยติดกับประตูสิเวลาจะล็อกค่อยคล้องไว้ที่ช่องคล้องตรงขอบประตูเพราะว่าฉันถีบประตูจุดที่เชื่อมระหว่างโซ่กับช่องคล้องโซ่เลยขาดโซ่จึงห้อยอยู่ตรงขอบประตูคราวนี้เราต้องพิจารณาคำถาม2ข้อผมกล่าวข้อแรกใครเป็นคนคล้องโซ่เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีลายนิ้วมือบนโซ่คนร้ายเป็นคนคล้องโซ่ประตู
เสียงหนึ่งดังขึ้นใครคนหนึ่งยืนสวมชุดพร้อมรบเต็มยศอยู่ตรงหน้าประตูเหนือหน้ากากอนามัยเผยให้เห็นดวงตาที่โลกโชนราวกับไฟพวกเรารู้ทันทีว่าต้าเป่ามาแล้วคุณมาที่นี่ทำไมซิวอี้เหมาร้องลั่นคุณปล่อยให้อสออยู่โรงพยาบาลคนเดียวหรือต้าเป่าสายหน้าพ่อแม่ผมกับพ่อแม่เหมิงหานมาผลัดกันเฝ้าไข้ผู้อาวุโสทั้ง4มอบภารกิจอย่างหนึ่งให้ผมนั่นก็คือจับคนร้ายมาลงโทษให้จงได้ผู้เคราะห์ร้ายเป็นภรรยาของคุณนะผมกล่าวผมว่าคุณถอนตัวจะดีกว่าเพราะอารมณ์ของคุณอาจกระทบกับการทำคดีเมื่อกี้ผมรายงานอาจารย์แล้วตาเป่าสะกดกลั้นความโกรธเสียงที่เปล่งออกมาฟังดูแปลกแปลงเล็กน้อยอาจารย์บอกว่าให้ผมช่วยพวกคุณทำคดีเพราะผมมีข้อมูลมากกว่าพวกคุณให้เขาเข้าร่วมเถอะหลินเทาเยื่อตัวขึ้นจากพรมปูพื้นแล้วตบไหล่ตาเป่าทำไมถึงบอกว่าคนร้ายเป็นคนคล้องโซ่ประตูล่ะตาเป่านิ่งไปน้ำตาคลอเบ้าไม่ต้องถามละผมแน่ใจว่าคนร้ายเป็นคนคล้องโซ่ลินเทาจ้องตาเป่าผงกศีรษะอย่างหนักแน่นเดี๋ยวผมจะถอดโซ่ออกทั้งยวงเลยแล้วนำกลับไปจัดการต่อจะต้องหาลายนิ้วมือของคนร้ายให้ได้เมื่อกี้คุณว่ามีคำถาม2ข้อต้องพิจารณาอีกข้อคืออะไรต้าเป่าหันมาถามผมตอบว่าในเมื่อโซ่คล้องไว้แสดงว่าคนร้ายไม่ได้ออกทางประตูหน้านายหมายความว่าคนร้ายอาจจะเข้าทางประตูหน้าใช่ไหมลินเทาถามเคาะประตูขอเข้าห้องเหรอหรือจะเป็นคนที่อสอรู้จักผมสายหน้าเรื่องนี้ฉันไม่แน่ใจต้องดูจากกล้องวงจรปิดถึงอย่างไรประตูห้องก็อยู่ในรัศมีกล้องอยู่แล้วสิ่งที่พวกเราต้องพิจารณากันตอนนี้ก็คือคนร้ายออกจากห้องทางไหนและเขาอาจจะทิ้งเบาะแสอะไรไว้บ้างลินเทาเข้าใจสิ่งที่ผมบอกจึงหยิบไฟฉายตรวจการแล้วเริ่มตรวจตามหน้าต่างของโรงแรมห้องนี้ขนาดเล็กและแคบช่องทางที่เชื่อมต่อกับภายนอกมีเพียงประตูหน้ากับหน้าต่างเท่านั้นแม้ห้องจะอยู่สูงถึงชั้น7แต่ข้างหน้าต่างมีท่อน้ำและหน้าต่างทุกชั้นล้วนเป็นแบบที่มีมุกหน้าต่างขอบหน้าต่างจึงมีพื้นที่ให้หยั่งเท้าได้ผมสวมถุงมือฟุบแล้วเอนตัวทาบขอบหน้าต่างมองดูข้างนอกพลางกล่าวการออกแบบอาคารเช่นนี้ขัดกับหลักการมากเพราะผู้ร้ายคนไหนใจกล้าพอและปีนป่ายเก่งหน่อยย่อมสามารถขึ้นลงทางบันไดลิงธรรมชาตินี้ได้อย่างง่ายดายฉันจะออกไปดูเวลานี้หลินเทาคล้องเชือกนิรภัยไว้กับเอวแล้วเขาส่งปลายอีกข้างให้ผมรีบผูกปลายเชือกไว้กับเอวอย่างคล่องแคล่วแล้วใช้สองมือจับไว้แน่นหลินเทาปีนหน้าต่างออกไปไต่ลงไปตามขอบหน้าต่างบางครั้งก็ใช้เท้าสองข้างยันกำแพงขณะที่สองมือยกกล้องขึ้นถ่ายภาพท่อน้ำกับขอบมุกหน้าต่างจนกระทั่งสุดความยาวของเชือกนิรภัยหลินเทาก็ไต่ลงไปอยู่ราวๆชั้น3จากนั้นเขาจึงปีนกลับขึ้นมาแม้จะเปลืองแรงมากแต่เขาใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงก็กลับเข้ามาในห้องอีกครั้งถ้าเป็นคนที่ปีนบ่อยฉันว่า10นาทีก็ขึ้นได้ลินเทาหอบหายใจมีร่องรอยอะไรไหมผมถามเยอะเลยลินเทากล่าวพบคราบเลือดไม่น้อยคาดว่าหลังจากคนร้ายลงมือแล้วเลือดเปื้อนมือขากลับจึงทิ้งร่องรอยไว้มีร่องรอยพยานวัตถุที่ใช้ได้บ้างไหมผมถามลินเทาเบ้ปากแล้วสายหน้ายังตอบยากกำแพงข้างนอกผิวหยาบมากฉันถ่ายรูปไปละไว้กลับไปจะค่อยๆตรวจดูตอนนี้เที่ยงละผมเลือบมองนาฬิกาข้อมือบ่ายนี้ลินเทาอยู่ห้องแลบพยายามค้นหาร่องรอยพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องกับคดีตาเปากลับไปดูแลอซอหันเลี้ยงขับรถส่งผมกับเซลอี้เหมาไปเซี่ยงไฮ้ไปเซี่ยงไฮ้หรอตาเป่าทวนคำผมพงกศีรษะเพื่อนสมัยเรียนคนหนึ่งของอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์ระดับต้นๆของประเทศอาจารย์ช่วยติดต่อไว้ละบ่ายนี้ผมจะเอาประวัติการรักษาของอซอไปให้เขาดูเพื่อหาวิธีรักษาที่ดีที่สุดให้ได้ถึงอย่างไรสภาพร่างกายอซอตอนนี้ก็คงไม่เหมาะที่จะย้ายโรงพยาบาลตาเป่าพยักหน้ารับอย่างตื้นตันผมกล่าว2 ทุ่มคืนนี้มีประชุมคดีเราต้องกลับมาให้ทันเวลาครึ่งวันก่อนหน้าวันที่9กันยายนเวลา8 โมงณห้องประชุมคดี7 กันยา
ใครจะเริ่มพูดก่อนแผนกสืบสวนดีไหมโจเฮารองนายกเทศมนตรีเมืองหลงฟานและผู้กำกับกรมตำรวจเมืองหลงฟานรับหน้าที่ดูแลคดี7กันยาด้วยตนเองพวกเราตรวจสอบสายสัมพันธ์ทางสังคมทั้งหมดของเจ้าเมืองหานผู้เคราะห์ร้ายแล้วเจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวพบว่าขอบเขตความสัมพันธ์ทางสังคมของเธอจำกัดอยู่ในวงแคบมากนอกจากหลีต้าเปาคู่มั่นที่ทำงานในกรมตำรวจระดับมณฑลแล้วเราสามารถตัดประเด็นเรื่องข้อขัดแย้งอื่นๆทางสังคมออกไปได้ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดกรณีฆ่าล้างแค้นหรือฆ่าเพราะเรื่องชู้สาวคุณหมายความว่ายังไงเซลอี้เหมาโวยวายทำไมถึงไม่ตัดหลีต้าเปาออกจากรายชื่อผู้ต้องสงสัยไม่ได้หมายความว่าอะไรเจ้าหน้าที่สืบสวนบอกเราตามหาลีต้าเปาทั้งวันแต่ไม่พบตัดเขาออกจากรายชื่อผู้ต้องสงสัยได้ผมกล่าววันเกิดเหตุลีต้าเปาอยู่กับผมส่วนวันนี้ที่คุณหาเขาไม่พบเพราะเขาไปตรวจที่เกิดเหตุกับเราอ้าวนี่ผิดระเบียบนี่นะเจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวเขาเป็นญาติสายตรงของผู้เคราะห์ร้ายนะก็ยังไม่ได้แต่งงานนะจะถือเป็นญาติสายตรงไม่ได้ลินเทาแยงท่านผู้อำนวยการใหญ่เฉินเป็นคนจัดการให้เขาช่วยพวกเราทำคดีผู้กำกับโจมองพวกเราแล้วพยักหน้าตัดประเด็นเรื่องวางแผนฆาตกรรมออกไปถ้าอย่างนั้นมีแรงจูงใจอื่นในการก่อเหตุไหมผมสายหน้าในที่เกิดเหตุพบกระเป๋าถือของอซอผมหมายถึงกระเป๋าของเจ้าเมืองหานะในนั้นมีทั้งเงินหลายพันหยวนแล้วก็เครดิตการ์ดฉะนั้นน่าจะตัดประเด็นประสงค์ทรัพย์ได้เราให้หมอตรวจร่างกายเจ้าเมืองหานแล้วตัดประเด็นฆ่าข่มขืนได้เช่นกันตัดทิ้งทั้งหมดแบบนี้หรือว่าจะฆ่าเพราะอารมณ์ชั่ววูบอ่ะเจ้าหน้าที่สืบสวนถามหลี่เหมิงหัวหน้าแผนกโสตทัศน์ประจำแผนกสืบสวนกล่าวว่าไม่น่าใช่วันนี้เราระดมตำรวจ50นายช่วยกันดูภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมและบริเวณใกล้เคียงทุกตัวทุกท่านโปรดดูที่จอภาพบนจอภาพปรากฏภาพระเบียงยาวที่มุมขวาบนเขียนว่าชั้น7โรงแรมอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองหลงฟานผลการสังเกตของเราพบว่าเจ้าเมืองหานกับญาติเปิดห้องพักในวันที่7กันยายนเวลาบ่าย 2:37 นาทีลีเมิงกล่าวตอนนั้นพวกเขาเปิดไว้4ห้องเจ้าเมืองหานอยู่ห้อง708ซึ่งใช้เป็นห้องเจ้าสาวห้อง710เป็นห้องของพ่อแม่เจ้าเมืองหานส่วนอีก2ห้องอยู่ชั้น8เป็นห้องพักของเพื่อนเจ้าสาว2คนกับญาติภาพบนจอกรอไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วให้ความรู้สึกว่าบนระเบียงมีผู้คนสัญจรไปมาตลอดเวลาลี่เหมิงบรรยายต่อเหตุการณ์ปกติดีตลอดบ่ายแต่ตอน 5:30 เจ้าเมืองหานไปเรียกพ่อแม่กินข้าวที่ห้องข้างๆอ๋อรายละเอียดเรื่องเรียกไปกินข้าวนี่พ่อแม่เจ้าเมืองหานเป็นคนบอกเราเองอาจเพราะพ่อแม่เจ้าเมืองหานกำลังเตรียมตัวออกจากห้องเจ้าเมืองหานจึงยังไม่ได้ปิดประตูห้องตัวเองแล้วเข้าไปอยู่ในห้องพ่อแม่ซึ่งอยู่ข้างๆกันสักระยะหนึ่งภาพบนจอกลับมาฉายด้วยความเร็วปกติตัวเลขบอกเวลาบนจอภาพคือ 17:41 นาทีชายสวมเสื้อสีเทาคนหนึ่งออกจากลิฟต์แล้วเดินเข้าห้อง708ที่อยู่ตรงข้ามกับโถงลิฟต์พอดีซึ่งก็คือห้องของเจ้าเมืองหานนี่น่าจะเป็นคนร้ายลีเมิงกล่าวผมขมวดคิ้วภาพนี้พร่ามัวมากอ่ะพอจะปรับได้ไหมเราปรับภาพแล้วแต่เห็นชัดที่สุดแค่ว่าผู้ต้องสงสัยสวมเสื้อโค้ทกันลมสีเทานอกนั้นดูไม่ออกลีเมิงตอบรูปร่างและส่วนสูงล่ะลินเทาถามเราจัดแจงให้เจ้าหน้าที่หลายนายไปยืนจำลองเปรียบเทียบที่หน้ากล้องวงจรปิดของโรงแรมลีเมิงเปิดภาพชุดหนึ่งซึ่งเป็นภาพตัดต่อในภาพตัดต่อมีตำรวจที่ส่วนสูงไม่เท่ากันหลายนายยืนอยู่หน้าประตูลิฟต์ด้านขวาของภาพเหล่านี้คือภาพผู้ต้องสงสัยขณะเดินออกจากลิฟต์ลีเมิงพูดต่อหลังเปรียบเทียบพบว่าคนที่ลักษณะใกล้เคียงกับผู้ต้องสงสัยมีเพียงคนเดียวคือเพื่อนตำรวจที่สูง175ซมรูปร่างค่อนข้างผอมดังนั้นเราจึงวิเคราะห์ว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะมีส่วนสูงราว175ซมรูปร่างค่อนข้างผอมน่าจะเป็นผู้ชายกระมัง
ผู้ต้องสงสัยไม่ได้ปีนเข้ามาทางหน้าต่างหรอกนี่ผมว่าลิ้นทาวพงกศีรษะฉันก็คิดว่าคนร้ายเข้าทางประตูเพราะตอนเราไปที่เกิดเหตุเพราะว่าแอร์ในห้องเปิดอยู่ซึ่งถ้าดูตามสถานการณ์ปกติอซอก็น่าจะปิดหน้าต่างเอาไว้หน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างแบบกันคนตกลงไปพอปิดก็จะล็อกอัตโนมัติคนร้ายย่อมไม่สามารถเข้าทางหน้าต่างที่ลงกลอนแน่นหนาได้งั้นทำไมคนร้ายจึงบังเอิญเข้าห้องในเวลาที่พอดิบพอดีขนาดนี้ผมถามลีเมิงตอบจากการสังเกตภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมคนร้ายเข้าโรงแรมตั้งแต่เช้าแล้วและเดินเรื่อยเปื่อยไปทั่วทุกชั้นอาซอเปิดห้องไม่ถึงครึ่งชั่วโมงคนร้ายก็ขึ้นลิฟต์ถึงชั้น7และอยู่ตรงโถงลิฟต์ตลอดไม่ได้ไปไหนตรงโถงลิฟต์มีเก้าอี้2ตัวสำหรับให้แขกนั่งรอลิฟต์ลินเทากล่าวลีเมิงพูดต่อใช่เราวิเคราะห์ว่าคนร้ายนั่งรอที่นั่นเกือบ3ชั่วโมงเพื่อหาโอกาสเข้าห้องแต่จากที่เราสอบปากคำมาไม่มีใครสังเกตว่ามีผู้ต้องสงสัยนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตรงโถงลิฟต์ชั้น7เลยนะเจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวแถมยังนั่งนานขนาดนั้นอีกต่างหากอะเรื่องปกติผมอธิบายโรงแรมเป็นที่สาธารณะโดยทั่วไปจะไม่มีใครสังเกตว่ามีคนหลบอยู่ตามซอกมุมถ้างั้นคนๆนี้เจาะจงมาหาอซอเหรอลินเทาถามเสียงเบายังไม่ตัดความเป็นไปได้ในเรื่องนี้ผมกล่าวถึงอย่างไรเราก็เป็นผู้ที่ต้องประมือกับอาชญากรเป็นไปได้ไหมว่ามีคนพุ่งเป้าไปที่ต้าเป่าจึงเลือกทำร้ายอซอในวันที่เขาแต่งงานเพราะมันหาโอกาสทำร้ายต้าเป่าไม่ได้เราเริ่มสืบประเด็นนี้อยู่เหมือนกันเจ้าหน้าที่สืบสวนเจ้าของคดีกล่าวผมว่าไม่น่าจะใช่นะลีเมิงแย้งคนร้ายเดินเพ่นพ่านไปทั่วโรงแรมผมรู้สึกว่าเขาเล็งคนที่แต่งงานน่ะวันที่8กันยายนเป็นวันดีมีคนแต่งงานเยอะเราลองรวบรวมสถิติดูละมีเจ้าสาว12คนที่มาเช่าโรงแรมนี้เป็นห้องเจ้าสาวเจ้าเมืองหานคือหนึ่งในจำนวนนี้พูดลองคิดดูถ้าคนร้ายรู้ว่าเจ้าเมืองหานเปิดห้องพักโรงแรมอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองลงฟานก็น่าจะรู้เวลาเข้าพักหากเป็นเช่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมาเดินเพ่นพ่านก่อนเวลาขนาดนี้ผมรู้สึกว่าคนร้ายกำลังมองหาคนที่เป็นเจ้าสาวแต่จะเป็นรายไหนนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่นั่นเป็นแค่ความรู้สึกของคุณลินเทากล่าวเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นผมยังคงคิดว่าเราน่าจะมุ่งเป้าสืบจากคนร้ายที่เคยถูกตำรวจอย่างพวกเราปราบปรามในอดีตเจ้าสาวตั้ง12คนดันมาเลือกเอาอซอจะบังเอิญไปหน่อยมั้งผมเห็นด้วยกับลินเทาถ้าตั้งใจหาเหยื่อเป็นเจ้าสาวคนคนนี้ก็น่าจะมีบุคลิกต่อต้านสังคมจะให้ตามหาคนประเภทนี้ก็คงเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรในขั้นตอนนี้ในทางลัดของเราก็คือมุ่งค้นหาศัตรูคู่แค้นของต้าเปาดูก่อนถ้าทางนี้ไปต่อไม่ได้อ่ะค่อยหาทางอื่นอีกอย่างนึงเราได้เจาะจงเวลาที่คนร้ายเข้าโรงแรมแล้วย้อนรอยหาเส้นทางสัญจรที่คนร้ายใช้ลีเมิงกล่าวแต่น่าเสียดายพวกเราตามรอยไปได้ถึงแค่ป้ายรถเมล์ที่อยู่ห่างออกไป3กิโลเมตรพอคนร้ายลงจากรถเมล์แล้วก็เดินมาที่โรงแรมน่าเสียดายที่ภาพจากกล้องไม่ชัดเอาเสียเลยจึงไม่สามารถระบุได้ว่าเขานั่งรถเมล์สายไหนและป้ายนั้นก็ยังเป็นป้ายชุมทางหลายสายมีรถเล่นผ่านถึง27สายซึ่งทั้ง27สายนี้แทบจะกลายกระจายไปทั่วทั้งเมืองหมายความว่าไม่มีทางตามรอยเส้นทางที่คนร้ายใช้เพื่อสืบว่ามันอยู่เขตไหนใช่ไหมผมถามลีเมิงพยักหน้านี่เป็นงานสำคัญที่สุดของเราแต่เมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เพิ่งแจ้งว่างานนี้ล้มเหลวจริงสิจากร่องรอยที่พบพวกเราวิเคราะห์ว่าคนร้ายหนีออกจากที่เกิดเหตุผ่านทางหน้าต่างกระจกบานใหญ่ลินเทากล่าวบริเวณนั้นมีกล้องวงจรปิดไหมเราหาดูแล้วลีเมิงกล่าวด้านหลังโรงแรมเป็นเขตที่พักอาศัยและตลาดสดมีหลายเส้นทางที่คนร้ายจะตรงไปที่ป้ายรถเมล์หรือสถานีรถไฟใต้ดินได้โดยไม่มีกล้องคอยจับเราตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ป้ายรถเมล์และทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินที่อยู่ใกล้ที่สุดหมดแล้วช่วงเย็นตั้งแต่หกโมงครึ่งจนถึงตีสี่ของอีกวันไม่พบคนสวมเสื้อโค้ทกันลมสีเทาเลยแน่ล่ะว่าคนร้ายอาจเลือกหนีไปทางตรอกเล็กๆที่ไม่มีกล้องจับหรืออาจจะถอดโค้ดออก
ทำให้เราหาตัวไม่พบเวลาก่อเหตุล่ะผมถามน่าจะก่อเหตุตอนประมาณกี่โมงตั้งแต่6:30ของวันที่7 กันยายนเริ่มตั้งแต่เจ้าเมืองหานกินข้าวเสร็จแล้วก็กลับห้องไปจนถึง5:00ของเช้าวันที่8 กันยายนซึ่งก็คือตอนที่แม่ของเธอมาเคาะประตูปลุกเธอไปแต่งหน้ามีโอกาสเป็นช่วงไหนก็ได้ภายใน10 กว่าชั่วโมงนี้ลีเมิงกล่าวดูจากกล้องวงจรปิดหลังเจ้าเมืองหานกลับห้องแล้วห้อง708ก็ไม่มีวี่แววความเคลื่อนไหวใดๆพ่อแม่เจ้าเมืองหานบอกว่าหลังกินข้าวเสร็จพวกเขาบอกให้เจ้าเมืองหานรีบเข้านอนเพื่อพักผ่อนเพราะวันแต่งงานเธอจะเหนื่อยมากกล่าวอีกในหนึ่งคือเราไม่สามารถระบุเวลาก่อเหตุที่แน่ชัดผมลูบคางครุ่นคิดลิ้นเทาเอ่ยขึ้นเราพบอะไรบางอย่างตอนตรวจที่เกิดเหตุทุกคนเงยหน้าขึ้นมองลิ้นเทาลิ้นเทาเสียบทรัมป์ไดฟ์ของตนเข้ากับคอมพิวเตอร์ฉายภาพในห้องพลางกล่าวบนโซ่คล้องประตูในที่เกิดเหตุและบนร่องรอยการปีนป่ายนอกอาคารล้วนพบลายนิ้วมือแบบเดียวกันมีลายนิ้วมือหรือผู้กำกับโจเฮาเลิกคิ้วลิ้นเทาพยักหน้าแน่ใจได้ว่าลายนิ้วมือทั้งสองมาจากนิ้วหัวแม่มือขวาของคนคนเดียวกันและลายนิ้วมือทั้งสองยังมีอัตลักษณ์ตรงกันหลายอย่างซึ่งหมายความว่าลายนิ้วมือนี้น่าจะเป็นลายนิ้วมือของคนร้ายแต่น่าเสียดายเสียดายอะไรผมถามอย่างร้อนใจเพราะสภาพพื้นผิวไม่เอื้ออำนวยลายนิ้วมือจึงเลือนไปมากหากเปรียบเทียบลายนิ้วมือกับร่องกระแพงทั้งสองลายนี้แล้วผมมั่นใจว่าเราสามารถตัดผู้ต้องสงสัยออกแต่ไม่มั่นใจว่าจะใช้มัดตัวคนร้ายได้ลินเทากล่าวซึ่งก็หมายความว่าพอเราจับผู้ต้องสงสัยได้คุณสามารถระบุได้ว่าเขาไม่ใช่คนร้ายแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นคนร้ายหรือเปล่าผมเข้าใจถูกไหมเจ้าหน้าที่สืบสวนเจ้าของคดีถามลินเทาผงกศีรษะผมขมวดคิ้วแม้จะไม่ใช่ข่าวดีนักนะแต่ได้อะไรบ้างก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยที่ประชุมตกอยู่ในความเงียบผมกล่าวต่อยังมีอีกปัญหาหนึ่งในเมื่อคนร้ายเข้าไปในที่เกิดเหตุล่วงหน้านานขนาดนั้นแล้วมันซ่อนตัวอยู่ตรงไหนลินเทาว่าลีเหมิงบอกเรื่องที่เขาค้นพบตั้งแต่ตอนบ่ายละผมจึงเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุรอบ2ทุกท่านโปรดดูที่จอบนจอภาพปรากฏห้องพักลินเทาอธิบายห้องพักโรงแรมมีแค่1ห้องกับ1ห้องน้ำผมตรวจดูละตำแหน่งที่ซ่อนตัวได้โดยไม่มีใครเห็นมีเพียงใต้เตียงกับในตู้เสื้อผ้าแล้วถ้าเจ้าเมืองหานกินข้าวเสร็จเพิ่งเข้าห้องก็ถูกทำร้ายเลยล่ะผมถามเป็นไปได้ไหมที่คนร้ายไม่ได้ซ่อนตัวแต่รออยู่ในห้องเลยอ่ะเรื่องนี้ผมรายงานตกหล่นไปลีเมิงกล่าวหลังกินข้าวเสร็จพ่อแม่ของเจ้าเมืองหานเข้าไปในห้อง708พร้อมกับเจ้าเมืองหานพวกเขาคุยกันอยู่ราว10 นาทีหลักๆคือบอกให้เจ้าเมืองหานรีบเข้านอนระหว่างนี้พ่อของเจ้าเมืองหานยังใช้ห้องน้ำด้วยดูท่าคนร้ายคงทำได้แค่ซ่อนตัวใน2 ตำแหน่งที่ว่านี้ผมกล่าวลินเทาสายภาพตู้เสื้อผ้าใบใหญ่ผมตรวจดูใต้เตียงอย่างละเอียดละคราบฝุ่นที่พื้นสม่ำเสมอไม่มีร่องรอยว่ามีใครเคยซ่อนตัวแต่ตู้เสื้อผ้าใบใหญ่นี้ผู้จบลินเทาก็ชี้ไปที่จอภาพตอนเราพบอสอเธออยู่ในตู้ใบนี้ดูจากลักษณะคราบเลือดเธอน่าจะขดตัวอยู่ทางฝั่งซ้ายของตู้แต่ตอนตรวจที่เกิดเหตุครั้งที่2ผมพบว่าฝั่งขวาของตู้มีบางอย่างเปลี่ยนไปประการแรกด้านขวามีตู้เซฟใบเล็กฝุ่นบนตู้เซฟถูกปาดออกไปบางส่วนผมวิเคราะห์ว่าคนร้ายนั่งรอจังหวะอยู่บนตู้เซฟประการที่2เหนือตู้เซฟควรมีชุดคลุมอาบน้ำของโรงแรมแขวนไว้2 ชุดแต่ตอนผมไปดูพบว่าชุด1หลุดจากไม้แขวนเสื้อตกอยู่ในซอกระหว่างตู้เซฟกับผนังตู้ผมถามพนักงานโรงแรมแล้วทุกครั้งพนักงานตรวจห้องตอนแขกเช็คเอาท์จะต้องตรวจชุดคลุมอาบน้ำให้เรียบร้อยด้วยซึ่งก็หมายความว่าอาซอหรือไม่ก็คนร้ายเป็นคนทำชุดคลุมอาบน้ำนี้หล่นจากไม้แขวนเสื้อสรุปว่าจุดที่คนร้ายซ่อนตัวน่าจะเป็นด้านในตู้เสื้อผ้าใบใหญ่นี้โดยซ่อนอยู่ทางฝั่งขวาของตู้ตรงนั้นมีร่องรอยพยานวัตถุไหมผมถามไม่มีร่องรอยพยานวัตถุใดๆเลยลินเทาตอบ
มีแต่รอยขูดที่เกิดจากวัตถุไม่มีคมบนผนังตู้พูดจบหลินเทาก็ขยายภาพนี่เป็นผนังตู้ด้านไหนฝั่งที่ติดกับกำแพงบนผนังที่ทาสีแดงคร้ำมีรอยขูดขีดยุ่งเหยิงที่เกิดจากวัตถุไม่มีคมถ้ามีคนนั่งบนตู้เซฟร่องรอยบริเวณนี้น่าจะตรงกับส่วนไหนของร่างกายผมถามเอวด้านหลังลินเทาตอบงั้นก็เป็นรอยขูดจากกุญแจที่คล้องกับเข็มขัดสินะผู้กำกับโจแทรกขึ้นเป็นไปไม่ได้ผมกล่าวรอยขูดนี้ใหญ่ประมาณหนึ่งฝ่ามือกุญแจจะขูดจะเป็นรอยใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงหรือว่าคนร้ายรอจนเบื่อจึงใช้อาวุธก่อเหตุขูดเล่นนะผู้กำกับโจกล่าวผมขมวดคิ้วพลางสายหน้าข้อแรกนะถ้าตั้งใจขูดจริงๆรอยไม่น่าจะตื้นแบบนี้ข้อ2จิตใต้สำนึกคนเราน่าจะสั่งให้ขูดบริเวณด้านข้างหรือว่าด้านหน้าของตนฉะนั้นควรจะเป็นประตูตู้หรือว่าผนังตู้ด้านข้างแต่ทำไมจึงมีรอยบนผนังด้านในอ่ะตำแหน่งนี้น่าจะขูดได้ไม่ถนัดลินเทานายว่าไงลินเทาสายหน้าคิดไม่ออกอ่ะแน่นอนว่านี่ไม่ใช่เบาะแสสำคัญผู้กำกับโจเรียบเรียงความคิดใหม่แล้วกล่าวอันดับแรกเราต้องหาความขัดแย้งทางสังคมของหลีต้าเปาโดยเฉพาะความขัดแย้งที่เกิดจากหน้าที่การงานต้องสืบสวนให้ลึกเป็นพิเศษตรวจสอบทุกคนที่ดูน่าสงสัยอันดับถัดมาให้แผนกสุตทัศน์เดินหน้าหาภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบริเวณรอบๆต่อไปและพยายามจัดการกับภาพที่เบลอจนมองไม่ชัดถ้าไม่ไหวจริงๆให้ขอความช่วยเหลือจากทางกระทรวงการประชุมคดียุติลงพวกเรากลับไปที่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลประจำมณฑลพร้อมกันเรามองผ่านกระจกที่หน้าประตูเห็นตาเป่านั่งเฝ้าอยู่ข้างอาซอศีรษะของอาซอมีผ้าพันแผลพันไว้ทั่วทั้งตัวเต็มด้วยสายท่อระยงระยางแม้สัญญาณชีพทุกอย่างจะปกติแต่ปราศจากปฏิกิริยาการรับรู้ใดๆตาเป่านั่นหันหลังให้เราอยู่ข้างอาซอพลางกุมมือเธอไว้เพื่อเราคล้ายจะมองเห็นน้ำตาหยดลงบนมืออาซอทีละหยดทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ได้เซลอี้เหมาน้ำตาคลอเบ้าแม้จะไม่ควรพูดเช่นนี้แต่จนถึงขนาดนี้ฉันไม่มั่นใจเลยว่าจะปิดคดีได้ลินเทากล่าวอย่างหดหู่ตำรวจมีกำลังพลจำกัดคงยากที่จะระดมตำรวจจำนวนมากมาทำคดีผู้ก่อร้ายบาดเจ็บสาหัสคดีนี้ผมกล่าวแต่ถึงอย่างไรก็เป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องกับการล้างแค้นทางกรมตำรวจประจำเมืองต้องให้ความสำคัญแน่ฉันรู้ลินเทากล่าวแต่เราไม่มีพยานวัตถุสืบสวนได้ยากมากทำไมคุณถึงใช้ไม่ได้อย่างนี้เซลอี้เมาผลักไหล่ลินเทาพลางพูดบนสะอื้นผมพยายามสุดกำลังแล้วลินเทาคอตก